แม่เสียงดนตรีมันช่างเหงาซะเหลือเกินนะฮะสักครู่สักครู่อะโอเคฮะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Moncast นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหางมังกรนั่นเองครับและตอนนี้เรากำลังอยู่กับเกม Legend of Zelda Breath of the Wild นั่นเองจ้าสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะมาเรามาต่อกันในตอนที่2ครับหลังจากเมื่อวานแล้วความเดิมไพเวสลีย์ความเดิมตอนที่แล้วนะครับก็คือเมื่อวานเราเริ่มต้นเกมมาในมาสเตอร์โหมดนี่ก็ถือว่าค่อนข้างยากพอสมควรครับแต่ว่าก็ได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆในไลฟ์ที่พาผมฝ่าฟันอุปสรรคออกมาได้ครับและตอนนี้ก็สามารถเก็บสารเจ้าแล้วก็ได้พาราไกเดอร์ที่เป็นเครื่องล่อนนะครับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะดำเนินเรื่องต่อไปเอากันให้จบครับไม่จบไม่เลิกอย่างที่แจ้งไปนะฮะอ่ะเดี๋ยวยังไงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันสวัสดีคุณมานุชัยเสรีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนครับอ่ะวันนี้เราอยู่กับ Legend of Zelda อย่างที่บอกครับว่าผมจะอยู่กับเกมนี้ยาวๆครับไม่จบไม่เลิกและจะเล่นใน Master Mode นี้ให้จบครับจะพยายามให้จบนะถ้ามันสุดแล้วเกินกว่าฝีมือจนมันจบไม่ได้ก็อาจจะต้องอำลากันทีหลังนะแต่ว่าตอนนี้ความตั้งใจของผมคือเล่นเจ้าเซลดาเนี่ยให้จบในโหมดมาสเตอร์โหมดนี้ให้ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในพาร์ทที่2ตอนที่2ของวันนี้กันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอยากให้ผมทำอะไรอยากให้ผมเดินไปตรงไหนอยากจะเล่นอะไรอยากจะอะไรด้วยกันก็มาคุยกันในแชทได้เลยครับเข้ามาคุยกันในไลฟ์ได้เลยอ่ะจอดำไปละนี่ครับหลังจากที่เราคุยกับพระราชาคิงโลมใช่ไหมคิงโลมเรียบร้อยพระราชาคิงโลมบอกว่าให้เราไปตามทางที่เป็นภูเขาคู่แล้วเดี๋ยวเราจะไปเจอคนที่สามารถช่วยเหลือเราได้แต่ว่าก่อนไปครับผมเห็นแสงอะไรอยู่ตรงนู้นไกลๆอ่ะเดี๋ยวเราปรับเป็นหน้าจอใหญ่กันนิดนึงอ่ะเห็นไหมแสงตรงชี้อย่างนี้ไงตรงนู้นนู่นแสงตรงนู้นเห็นไหมแสงตรงนู้นเลยนี่ครับผมปักหมุดไว้แล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนผมเปิดไลฟ์เนี่ยผมสังเกตเห็นอะไรบางอย่างก็คือเฮ้ยมันมีสวัสดีครับคุณปิงสวัสดีครับคุณกันตะพงสวัสดีทุกคนนะคือผมเห็นเนี่ยดาวตกมันตกมาจากฟ้าพุ่งมาปู๊ระเบิดตุ้มอยู่ตรงนู้นซึ่งผมก็สงสัยว่าไอ้แสงที่มันเกิดจากดาวตกตรงนั้นน่ะมันคืออะไรซึ่งผมจะขออนุญาตทุกคนไปดูก่อนเอ้ยนี่เราทำเป็นแล้วอันเด้ตายป่าววะโอ้นั่นไงเกือบตายว่ะเอาเดี๋ยวเราไปเคารพเจ้าแม่ก่อนแล้วกันนะครับยังไงแนะนำผมทีสิว่าผมควรจะอัพหัวใจก่อนหรือว่าสตามิน่าก่อนแต่โดยความคิดผมส่วนตัวเนี่ยผมอยากจะอัพสตามิน่าก่อนนะแต่สอบถามผู้เชี่ยวชาญหน่อยว่าในเนี้ยผมควรจะอัพสตามิน่าหรือว่าอัพหัวใจดีนี่ครับ you can offer your grace power ครับก็คุณสามารถนั่นแหละ offer power นั่นแหละก็คือ4ลูกสามารถอัพได้1อย่างใช่ไหมนี่ครับเพิ่มหัวใจหรือว่าเราจะเพิ่มในความอึดทนทานสตามิน่านั่นเองนะครับสตามิน่านะครับสตามิน่าครับโอเคครับคุณพรพิพัฒน์ขอบคุณมากเราอัพสตามิน่ากันก่อนแล้วกันนะคือผมก็รู้สึกว่าเอ้ยหัวใจมันอ่ะเราก็กินผลไม้เอาได้ไงแต่สตามิน่าเราไม่ได้ไงใช่ไหมเราก็เพิ่มสตามิน่าไปก่อนแล้วกันนะเพื่อให้วิ่งได้เร็วๆอะไรแบบนี้ครับสตาร์ไปก่อนโอเคครับขอบคุณมากปะเราอัพสตาร์ไปหน้าไปก่อนนะครับนี่ลบไป4ใช้4ดวงเลยใช้เยอะนะใช้สปิริตออฟ4อัน4ลูกกับการแลกสตาร์ไปหน้าหรือการแลกหัวใจ1ดวงเนี่ยสตาร์ไปหน้าเวสเซลthe size of your stamina ครับมันจะเพิ่มนี่ครับโอ้เพิ่มมากระจึงหนึ่งโอเคก็ยังดีกว่าไม่ได้เพิ่มนะสตามิน่าก่อนเลยครับผมว่ามันจำเป็นการปีนเขาหรือทำอื่นใช่ๆผมก็ว่างั้นเอ้ยหัวใจผมว่ามันเติมเอาได้นะเนี่ยฮะหัวใจเรากินอาหารมันก็พอจะไปวัดไปว้าได้นะนี้เพิ่มกินปลาเอ้ยเรามีปลาปลาสุกแล้วนี่เรามีปลาสุกแล้วนี่ปลาสุกแล้วเพิ่มหัวใจหลอดครึ่งแอปเปิ้ลกินนี่กินปลาเมื่อกี้เราตกจากหลังคามากินแอปเปิ้ลสุกลูกนึงแอปเปิ้ลสุกลูกนึงแล้วก็แอปเปิ้ลดิบลูกนึงพอดีเลยหัวใจเต็มโอเคครับตอนนี้ลิงก์ของเราดูเหมือนจะพร้อมแล้วเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูตรงจุดที่เฮ้ยดาวตกแสงหายไปไหนแล้วนั่นแหละผมปักหมุดไปตรงนั้นไปดูดาวตกกันก่อนแล้วกันนะผมอยากรู้มันคืออะไรเฮ้ยเราจะไปได้เหรอวะ
ปไม่ได้แน่เลยอ่ะเมื่อวานพอจบไลฟ์ผมลองไปซ่ากับตัวนี้มาแล้วทีนึง รู้เรื่องเลยผมลองไปซ่ากับมันมาแล้วทีนึงเมื่อตอนจบไลฟ์สวัสดีครับมะเมเอ้ยผมไม่เอาแล้วอ่ะเราไปตามทางเลยแล้วกันไปตามจุดสีเหลืองที่ในแผนที่แล้วกันรู้สึกว่าเราจะยังไปไม่ได้นะตรงนั้นน่ะเพราะว่าเนี่ยผมมาร์คจุดไว้ก็จริงอ้าวอยู่ไหนวะผมมาร์คจุดไว้ก็จริงแต่ว่ามันเหมือนยังไกลเกินไปสำหรับตอนนี้นะคือมองด้วยสายตาเนี่ยตอนดาวมันตกมันดูไม่ไกลมากนะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไกลแล้วถ้าเดินไปเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเราไปตามผมเชียร์หัวใจไว้ดึงดาบมันต้องใช้13ดวงครับอ่ะโอเคผมว่าอัพสตามิน่าสักกลมวงกลมวงนึงก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเราสะสมไอ้เจ้าหัวใจให้ครบ13ดวงเพื่อเอาไว้ใช้ดึงมาสเตอร์ซอสดาวตกถ้าไม่รีบมันจะหายไปครับเอ้าแล้วจะโอ้โนมันอยู่ประมาณแถวนั้นน่ะแต่ดูจากภูเขาแล้วมันไม่น่าจะไปได้ง่ายๆนะเนี่ยดูดิภูเขาอะดาวตกมันได้อะไรอะมันไม่ได้อยู่ตรงที่ผมมาร์กนะมันอยู่หลังที่ผมมาร์กไปอีกแต่ว่าคือตรงนี้มันเห็นแค่ตรงนั้นไงผมก็เลยมาร์กไว้แบบนั้นมาสเตอร์มวยหัวใจดีกว่าต้นเกมเราบางอ๋อเหรอก็ถ้าเราหลบได้เราก็ไม่โดนตีไงไงโปอีกนะครับเดี๋ยวนั้นเอาดาวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะตอนคืนผมว่ามันน่าจะหาไม่ยากหรอกสำหรับดาวตกเนี่ยหรือว่ามันหายากหรือมันคือแรอันนี้ผมก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวเราไปตรงก็หลังจากเล่นมาสเตอร์โหมดเมื่อวานก็เริ่มรู้สึกว่าเริ่มคุ้นมากขึ้นครับเพราะว่าความยากในระดับนี้จริงๆแล้วอย่างที่ผมเขียนคอมเมนต์ไปเขียนอะไรเขาเรียกอะไรเขียนนั่นแหละ เขียนไว้ในเพจวันนี้ครับก็มันก็ไม่ได้ยากมากเพียงแต่ว่าเราต้องพร้อมนั่นเองและทุกครั้งก่อนทำการสู้เนี่ยเราต้องคิดครับว่าเราจะทำยังไงทำอะไรเหมือนศัตรูตัวนี้ที่ผมกำลังจะไปหามันแล้วผมจะทำให้มันรู้พิษสงของไดมอนด์แคทว่านายเล่นผิดคนแล้วนายเล่นผิดคนแล้วนี่ไงฮะเออทำไมอะฮะซ่าเหรอไอ้กิกกี้ฮะหลุดมืออาวุธหลุดแล้วนี่ไงเนี่ยเรามาสเตอร์โหมดปัดโถนี่ขิงเลยทำเป็นเท่เลยผมฆ่าได้ตัวเดียวนี่ทำเป็นเท่เลยมา2ตัวนี่วิ่งหูลู่เลยครับตรงนี้เราจัดการไปได้แล้ว1ตัวเซลดาช่วงต้นเกมก็ดูเหงาๆนะเพราะว่าศัตรูเจอแล้วก็สู้ไม่ได้มากนักดาวตกจะได้สะเก็ดดาวใช้อัพชุดได้ครับเอาไว้อัพชุดเอาเหรอโอ้โหนั่นเอาไว้ทีหลังแล้วกันตอนนี้ผมว่าเฮ้ยตกใจแม่งอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาอย่ามายุ่งกับเขาเขายังไม่อยากยุ่งกับตัวเองเลยอ่ะไอ้ภูเขาคู่แล้วเรากำลังไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวดูแผนที่ก่อนจุดสีเหลืองๆที่ว่ามันอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยโอ้โหมันคืออะไรเดี๋ยวซอยกานอนไอ้บ้าแล้วจะไปทำไมวะเนี่ยนี่ตั้งใจจะเดินไปจุดเหลืองอ่ะเนี่ยเดินไปทำอะไรเดินไปทำไมเดี๋ยวซอยกานอนยังไม่ไปจะโหดเกินไปได้ไดมอนด์แคทเนี่ยผมคิดว่าเราต้องไปตามทางที่เขาบอกให้ไปตามทางเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเห็นภูเขาคู่มองไม่เห็นจากมุมเนี้ยโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่ปราสาทแล้วกันสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะช่องเราก็ตอนนี้อย่างที่แจ้งไปเมื่อต้นคลิปว่าเราจะไลฟ์เกมนี้กันยาวๆครับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือใครที่เล่นมาแล้วอยากมานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าแชร์ประสบการณ์จากการเล่นเกมเซลดาก็เข้ามาคุยได้ครับสปอยได้ครับผมไม่ซีเรียสอะไรเพราะว่าตัวผมเองส่วนตัวก็เล่นไปแล้วครึ่งทางก่อนที่จะมาเริ่มเล่นใหม่ในโหมดมาสเตอร์ครับก็มันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ผมข้ามไปเพราะนั้นก็พูดคุยกันได้เลยนะครับอะไรหรอหุ้ยหลบไม่ทันจะเย็นโอ้ยหุ้ยเอ้ากดกระโดดไม่ขึ้นน่ะตายซะอย่างนั้นน่ะอะไรวะยุทธภูมิดีเหมียวยุทธภูมิอ่ะเคยเล่นแล้วอ่ะมาสเตอร์โหมดแต่เคยเล่นหรือยังฮะสุดยอดนะเควสจบเลยนั่นเออนั่นน่ะดิผมจะไปปราบบอสเลยดูดิบอกจะไปจุดเหลือง
อ้าวโอเคเราตายเฉยเลยว่ะอะไรวะคือไออาวุธสองมือเนี่ยมันค่อนข้างหนักครับมันหนักแล้วมันทำให้เราบางทีบังคับยากเอาเด้มาเด้มาเด้ไหมอ่ะมาเด้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 อะไรเอาหนังทำซากอะพี่เหรออึ๊บนี่ไงความผิวอึ๊บความผิวกว่าจะง้างได้นี่ไงหัวแบะไปดิโอเคใช้ได้แล้วเดี๋ยวแต่มันแคทคนเนี้ยเฮ้ยมีของปะมันต้อนโอ้ยไปแอบอยู่นี่ทำไมเราลุกนี่ไงเฮ้ยไม่โดนปะเฮ้ยมันไม่โดนปะเอาแตกเลยดีทีเดียวแตกเลยวะอันนี้มีของอีกไหมอ้าวมีหีบนี่วะเกือบเลยโทเอ้ยโคตรสนุกเลยบอกเออใช่ผมรู้สึกว่ามาสเตอร์โหมดมันสนุกมากเลยนะตอนที่เล่นตอนนั้นก็เล่นแค่แบบดัมบอนโหมดอะพอมาเล่นมาสเตอร์โหมดรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายกว่ามากอะมันดูแบบตื่นเต้นทุกช็อตที่เราได้เจอศัตรูโอ้โน่ครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่หอคอยตรงนั้นอ๋อนี่ทางนี้ก็มองน่าจะมองเห็นนั่นไงภูเขาคู่เราต้องเดินไปทางนี้ครับเดินไปตามทางไอหัวกะโหลกตรงนี้ข้างในมันมีของนี่ใช่ไหมแต่รู้สึกว่ามันจะมีมันเฝ้าอยู่หนึ่งตัวข้างในนั้นมันก็น่าจะมีตัวเพิ่มนะนั่นไงมันมีเหมือนตัวอะไรอยู่ข้างในด้วยเนี่ยมันนอนกันอยู่อะนอนในน่าจะยังไม่พร้อมตอนเนี้ยนะมีระเบิดอยู่ข้างในเราคงยังไม่พร้อมสู้ตอนเนี้ยนะเรา move ก่อนแล้วกันฮึบโอเคเฮ้ยเดี๋ยวลองเควสมันเป็นจุดสีเหลืองๆเราเปลี่ยนดีกว่ามันจะพาผมไปหาการนอนให้ได้เลยจะพาผมไปหาการนอนให้ได้เลยแล้วเควสนี่ไง Destroy Garden Seek Out Impa เราไป Seek Out Impa แล้วกัน Seek Out Impa คือดูตามแผนที่ก็คือไกลไหมอ๋อนี่ก็ดูไม่ไกลนะน่าจะเป็นทางที่เราต้องไปแหละโอเคครับไปซิกเอาอิมป้ากันแล้วกันนะภูเขาตรงนั้นนะฮะตรงนี้โบสถ์เราเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรากำลังจะไปในส่วนของเควสซิกเอาอิมป้ามันจะระเบิดข้างในมีไว้ยิงธนูตัดเชือกครับมันจะระเบิดเหรอถ้าหยุดตีเลือดจะรีด้วยสนุกไหมสนุกมากครับเฮ้ยเหรอเอาดิลองดูแล้วเราจะไปยิงยังไงอะไอตัวนั้นมันก็เห็นเราอยู่ดีอะลองดูวิความแม่นอ้าวโดนป่ะเอาเฮ้ยเอาสวย อย่าเพิ่งยังไม่เอาอิฟก่อนยังไม่เอาเดี๋ยวดิมันเรียกพวกละมันเรียกพวกละเฮ้ยกินก่อนกินก่อนโอ้ยบันเทิงเหลือเกินมาดิเอ้ยเรายังไม่พร้อม
อย่าไปยุ่งกับมันไปลุยประสาทไฮรูเลยโอ้โหเมื่อกี้นี่แค่ลุยหัวกะโหลกไฮรูนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะเรายังไม่พร้อมเอาเฮ้ยแล้วมันมาเกิดตรงนี้เนี่ยโอ้โนโอ้ไปละเกิดตรงไหนไม่เกิดมาเกิดข้างมอนว้าอย่าอย่าไปยุ่งกับเขาตัวเองอ้าวบ้าล่ะตัวสู้อยู่ตัวสู้อยู่ตัวสู้อยู่สู้อยู่นี่ไงเออตัวสู้อยู่มาอีกตัวบ้าล่ะมาอีกตัวบ้าล่ะมาดิเฮ้ยธนูมาดิเอ๊ะเอาเฮ้ยมันทำอะไรวะเติมไปก่อนเอาหมดอาหารทำแล้วแอปเปิ้ลโอเคได้อยู่อึ๊บตีเอาดิมาดิทำไมฮะมีปัญหาหน่อยฮะซ่าเมื่อกี้ซ่าเหรอซ่าเหรอไล่ตีกูเหรออึ๊บแม่งเฟียงหินใส่ด้วยตีไหลถลายไปถลายไปเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยอะไรวะไอตัวที่มันเก่งกว่าสีเขียวเหรอกดท่ายังไงนะครับ DLC คุ้มไหมครับกำลังตัดสินใจสนุกคุ้มครับคุ้มลิงโดนแกงลงไปกลางวงโดนแกงแบงเลยโอ้โหเมื่อกี้แบบไอตัวสีเขียวมันตัวสีเทาเก่งกว่าแล้วไอ้ตัวเนี่ยมันมีตัวสีเทากับตัวโอ้ยขึ้นไปทำไมแล้วอึ๊บไปแล้วโอ้โหเกือบโดนแกงแบงอย่างเงี้ยแล้วอาหารนี่แหละความมันของมาสเตอร์โหมดสู้กับลูกกระจอกยังตื่นเต้นขนาดนี้มีเรียกพวกอีกว่ะโอ้โหตายเฉยเมื่อกี้กำลังเทพเลยคือตัวสีเทาอุ๊ยมันลอยกันอยู่ทำไมวะเนี่ยมันลอยกันทำไมวะเนี่ยเฮ้ยมีหีบเราสามารถยิงธนูถึงไหมไม่มีธนูว่ะเราไม่มีลูกธนูแล้ววะธนูเราแตกไปแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยอยู่นั่นเราไม่มีอาวุธไปตีกับมันนะสิครับเรากำลังไปไฮรูคิงดอมอาณาจักรไฮรูเราไปหาเศษหาเลอตามหีบกล่องเล็กๆจิ๋วๆกันดีกว่าเมียวสวัสดีครับผมยาวไปอ้าวคุยกับบัวยูหันมาอีกทีไทยเมื่อกี้มันเป็นแค่ภาพลวงตาผมหลอกเล่นผมล้อเล่นหาของทุกสิ่งทุกอย่างมีความสำคัญกับเราลูกขนูมีแต่ธนูไม่มีว่ะมีอะไรไหม
มีอะไรไหมไม่มีนะโอเคครับไอ้ตรงนี้เหมือนเราจะอุ้ยมีดาบปักอยู่สวยงามดาบสองมือด้วยรัสตี้โอเคครับเราหาของก่อนแล้วกันนะหาของแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดทาวเวอร์กันเพื่อเปิดแมปตรงนี้มีนึกว่ามอนมีหีบจ้าได้ธนูละฮึบแอปเปิ้ลเยอะมากมากเอ้ยธนูโอเคสะสมเสบียงก่อนคิดว่าระหว่างทางที่ต้องไปนี่น่าจะมีลูกกระจอกเยอะนะนี่มีฟินได้ฟินแล้วนี่ฟินมันเอาผสมกับไม้ใช่ไหมแล้วมันจะทำเป็นกองไฟฟืนกองฟางอะไรวะครบอะไรวะกองไฟใช่กองไฟหมดไหมตรงนั้นมีอีกเยอะเดี๋ยวเรามีเจอลัสตี้อีกแล้วเราทิ้งคบเพลิงก่อนไหมหรือว่าทิ้งใบพัดก่อนแล้วกันทิ้งอันนี้ก่อนไม่ได้ยังไม่ได้ใช้หรอกทิ้งไปสิทิ้งไงวะเนี่ยดับเลยแล้วกันเอานี้ดับไว้ก่อนแล้วก็ทอสดับไว้ก่อนแล้วกันเก็บอาวุธก่อนนี่โอ้ลัสตี้อะไรอะฮาวเบิร์ตเอ้ยเดี๋ยวพังเอาเปลี่ยนเป็นขวานแล้วกันแอปเปิลครับสวัสดีครับผมวันพันสวัสดีมอสกดโจมตีค้างได้นะครับมันจะหมุนตัวอ๋อใช่มันจะเป็นชาร์จสกิลเนี่ยโอ้โหว้าววิ่งขวานโคตรแรงแต่ใช้สตามิน่าเยอะมากเลยเฮ้ยมีอาหารแล้วมือนี่เฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะหินกิ้งลงมาดีเราไม่เดินไปทางนั้นพอดีฮะได้เนื้อนกมากินแล้วโอเคครับเก็บเนื้อนกไว้ว้าวเอาสิมีดาบใหญ่แล้วน่าจะสู้ได้อยู่แล้วก็เปิดก่อนเลยฮัลโหลเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยคุณแม่งบล็อกนี่ไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวไม่ให้ตั้งตัวหรอกอุ้ยแตกแล้วนี่จิ้มตายวะตายไหมแค่ลูกกระจอกตัวเดียวเนี่ยมันตื่นเต้นจังวะเนี่ยโอเคเรามีหีบตรงนี้จริงๆคอล็อกลีฟแอบดีนะครับพัดมันตกน้ำตายเออว่ะผมก็ไม่ได้คิดนะเอ้าเฮ้ยได้กล่องตังว่ะรู้สึกว่าตังเกมนี้จะหายากใช่ไหมเราต้องหาของไปขายเอ้ามีโล่โอเคเราได้โล่ว่ะทำความดีมาโอเคครับเดี๋ยวเราเอ้า
เก็บไม่ขึ้นเหรอด้วยว่าต้องทิ้งโล่บ้างว่ะคือแล้วก็ช่องเก็บของเราก็ยังน้อยนะตอนเนี้ยอันนี้แค่หนึ่งเองดรอปไปแล้วกันนะเก็บอันนี้มาใช้แทนโอเคสวยงามตายอีกแล้วเปลืองของมากเออใช่เปลืองของมากเลยอะแค่เจอลูกกระจอกตัวเดียวเองอะใช้ดาบไป3เล่มเมื่อกี้โอ้โหแล้วแล้วมาบ้างมาดิโหจะสู้ได้เหรอวะเมื่อกี้ตัวเล็กของยังแตกเอาแตกเอาเลยความแม่นยำนี่ความแม่นยำระดับเทพมากไอ้ตรงนั้นอะไรวะหรือตรงนั้นมีของแน่เลยกูแต่ไก่แต่หออยู่ไหนวะเนี่ยเราต้องผ่านตรงนี้จริงๆเหรอเราก็ต้องขึ้นข้างบนดีกว่าไม่ผ่านหรอกตรงเนี้ยตัวมันใหญ่เหลือเกินน่ากลัวฉันกลัวพวกแกน่ะแกมันตัวใหญ่เกินไปอ่ะเซฟก่อนบวกเลยพี่เอาเหรออาจจะบอกให้ดูบอกให้ดูสักทีก็ได้เซฟยังไงวะเนี่ยเซฟยังไงวะเนี่ยนี่ไงเซฟเอาดิลูกพี่สั่งมาลุยดิเฮ้ยไม่รอแล้วมันไปกดโดนย่องอ่ะเอาไปเอาไปขอใหม่เมื่อกี้ผิดคิวเมื่อกี้ผิดคิวบู๊ผิดไปหน่อยมันไปเดินกดย่องไว้อะอะไรวะแต่เมื่อกี้จะกดตีลังกากับหลังมาใช่ผมว่าน่าจะลำบากนะครับเอาดิแต่ผมไม่ยอมหรอกผมไม่ยอมเฮ้ยอะไรไซเควสอะไรวะผมไม่ยอมง่ายๆหรอกหัวแบะไปดิเออนี่ไงอึ๊บเอ้าก็โดดไม่ทันฝึกหลบก่อนนี่โอ้เอ้าไปละโอ้ยชีวิตต่อชีวิตสุขิดผ่านไปก็ได้ครับพี่เออผมว่างั้นแหละนะแอลนะผมว่าเราไปตามทางของเราดีกว่าอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยอย่าไปยุ่งกับพวกมันเลยนี่เสาอะไรดูเสาตรงนี้แล้วมันจะเป็นเสาที่ให้เราได้ปีนขึ้นไปโดยการใช้สตามิน่าที่ค่อนข้างเปลืองแต่ว่าเราอัพสตามิน่ามาแล้วเดี๋ยวเราจะลองปีนขึ้นไปดูตรงนี้ว่าจะสามารถปีนขึ้นไปได้ไหมโอเคครับเราเริ่มจากการปีนขึ้นไปช้าๆสตามิน่าเรามีอยู่ประมาณเดี๋ยวเอามามาเอามาดีกว่าชาร์จใหม่ก่อนชาร์จเต็มโอเคเราจะเริ่มปีนเสาขึ้นนี้ขึ้นไปดูเหมือนว่าข้างบนน่าจะมีหีบที่มอบอาวุธให้กับเราและเรายังสามารถขึ้นไป2ด้านบนได้อีกด้วยว่าเราจะเดินไปมุมไหนนะครับฝากกดไลค์ด้วยนะทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมพุธพฤหัสศุกร์3วันครับกับ Zelda Breath of the Wild นะครับยาวๆกันกว่าจนกว่าจะจบใน Master Mode นั่นเองครับใครที่มีเกมอยู่แล้วยังเล่นไม่จบหรือว่ายังไม่เคยเล่น Master Mode เลยขุดมาเล่นด้วยกันนะฮะนั่นไงมีหีบจริงด้วยโอเคโอเคนี่ไงเตะแม่งเลยอ้าวผิดด้านแซฟไฟร์ไอ้กระบวนนั้นก็มีหีบซึ่งเราต้องเดินข้ามสะพานนี้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดแมปกับหอคอยอันนั้นเพื่อที่จะเดินผ่านช่องตรงนี้แล้วด้านบนก็มีศาลเจ้าอยู่หนึ่งอันแต่ตรงนี้คืออะไรเนี่ยมันชอบปีที่ที่น่าสนใจให้เราได้เห็นแล้วเราก็อยากจะไปดูอุ้ยนกเต็มเลยนกเต็มเลยนกเลยวะเอ้ยไม่ใช่นกละไม่ใช่นกละมันไม่ใช่นก
อย่ามายุ่งเดี๋ยวก่อนซ่าใช่ไหมซ่าใช่ไหมซ่าใช่ไหมสิบสี่ติดตั้งลูกไฟอึ๊บมานี่ไงฮะซ่ากันนักใช่ไหมฮะอันนี้วิวิอ้าวโผล่มาได้ไงวะตีไงเข้าเบ้าตีโอเคเราไล่ข้างข่าวไปได้ครับได้ปีกข้างข่าวมาเต็มเลย ไอ้พวกข้างข่าวมันกลัวไฟโอเคครับเราเก็บอันนี้มาทำไมวะเนี่ยทิ้งดีกว่าดอกข้างข่าวถ้าแบบโกงๆก็ไปสำรวจปราสาทแกนอนมันจะมีอาวุธโหดๆตามหีบหรือหล่นตามพื้นอยู่แต่ต้องหลบมันให้ดีใช่ไหมอ๋อมันเป็นวิธีที่แบบว่าเหมือนแบบไปโซนที่รีเวลสูงเราก็จะได้ของดีมาใช้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเอ้าเฮ้ยเมื่อกี้เราจะไปไอ้ข้างบนไปข้างบนนั่นก่อนหวังว่าจะหมดแล้วนะข้างข่าวเนี่ยเฮ้ยมีนกอันนี้ไม่ใช่ข้างข่าวเฮ้ยกะเฮ้ยฮะแน่มันมีอะไรซ่อนอยู่มันมีอะไรซ่อนอยู่แน่เซนต์มันบอกแบบนั้นฮ่าฮ่าฮ่าวู้ยาได้หาเราเจออีกแล้วว่างี้บายบายไปละได้ตัวที่สองละโอ้โหเป็นไงเซนจริงๆตรงนี้เดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูไอ้หอคอยด้านบนครับว่ามันคืออะไรเผื่อจะมีหงมีหีบซ่อนของอะไรเทพๆไว้ให้เราได้หยิบยืมมาใช้ฮัลโหลโอ้โว้หมื่นโอเคแม่ซาวเปลี่ยนทันทีหออะไรอ่ะหออะไรที่ไม่มีอะไรแต่มีหินพิกอัพนั่นไงนายหาเราเจออีกแล้วไปละอะไรวะอ้าว เฮ้ยอ้าวมีใครเอาแกเต็มข้อไปซะพวกแกไปซะพวกแกกลับบ้านไปซะโอเคครับนี่ลัสตี้เคมอร์เก็บปีกข้างคาวไว้ไปทำต้มแซ่บโอเคครับต่อไปเราก็ไปที่หอคอยเพื่อเปิดแมปกันดีกว่าจะอยู่ข้างๆเขาคู่ตรงนั้นนั่นฮะอันนั้นเลยโอ้โหแล้วก็โดดจากตรงนี้ไปถึงเมื่อวันนะแต่ก็น่าจะได้อยู่นะแต่ดูเหมือนว่าต้องข้ามสะพานเอ้ต้นไม้ต้นนี้มันคุ้นๆเว้ยอ่ะเราไปทางสะพานดีกว่าเหมือนจะเห็นหีบลอยฟ้าอยู่ดูนู่นสิน่ะเห็นไหมตรงนั้นน่ะคือจุดที่บอสอยู่ครับทุกคนใครที่อาจจะยังไม่รู้นะเราสามารถเดินไปจุดที่บอสอยู่ได้บอสใช่ไหมถ้าผมเดาไม่ผิดนะใช่ครับนั่นแหละจุดที่บอสอยู่ซึ่งเราสามารถเดินไปที่บอสอยู่ได้เลยและกำจัดบอสได้เลยครับเกมนี้ไม่เหมือนเกมอื่นใช่ไหมเกมอื่นเราต้องเล่นตามเนื้อเรื่องให้จบก่อนแล้วถึงจะไปเจอบอสแต่เกมนี้เราไปหาบอสได้เลยนะเอานี่มันอะไรนี่มันอะไรพิลเลียมต้องกระโดดเท่านั้นเหรอรู้สึกว่าผมจะจมน้ำตายกับเกมนี้บ่อยมากเลยนะพ
พักก่อน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 ลิงลิงนี่พักก่อนพักฟื้นก่อนพักฟื้นก่อนทั้งคาวใครมีอะไรแนะนำก็เพิ่มเติมพูดคุยกันได้นะครับมีหินอยู่ตรงนี้เต็มเลยนั่นให้โยนหินลงรูตรงนั้นป่าววะไม่รู้ลองดูนะฮึบดาวเอาเซนมันบอกแบบนั้นฮึบไม่ได้ว่ะแต่ผมคิดว่ามันน่าจะใช่เซนผมมันบอกว่าให้โยนหินแล้วจะได้ยาฮ่าไม่ใช่เว้ยไม่ลงเฮ้ยอะไรวะเนี่ยถึงไหมเนี่ยไม่ถึงตกน้ำตายนะสุริแจนครับหรือว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวมีศาลเจ้าตรงนี้ให้เกือบถึงแล้วฮึบนั่นแหละโอ้ยตกใจเพิ่งไปยุ่งได้ป่ะก่อนไม่ว่างเล่นด้วยโอ้โหเต็มเลยนี่ไงนี่ไงอย่าเพิ่งมายุ่งลังเล็งหินอยู่เล็งเหลี่ยมอยู่ปะโทผมว่ามันใช่ผมว่ามันใช่ผมว่ามันใช่ทำไมเราเกือบตายวะเนี่ยมาโยนไม่ถึงวะมันน่าประหลาดใจกินนี้แล้วกันมันต้องใช่อย่างที่คิดสิแต่มันไม่เข้าอ่ะดิมันไม่เข้าอ่ะดิทำไมมันไม่เข้าโอเคโอเคนะเลงนะ1 2 3ฮึบสร้างอ๋อกูดไอเดียมากเลยนะสวยงามนี่เป็นความคิดที่ช่างวิเศษเหลือเกินน่ะใช่ๆมันต้องเป็นแบบนั้นต้องใช่แน่ๆมันเป็นอะไรที่พูดยากต้องให้เธอแก้โอเคผมคิดว่าใช่มันต้องใช่แน่ๆแต่จะเล็งโดนหรือเปล่าอีกเรื่องนึงว่างเยสวยโอเคครับได้มาแล้วโกล็อกซิสมันเอาไว้แลกแค่เพิ่มกระเป๋าเราอย่างเดียวใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยต้องหยอดหยอดดูทิศทางลมครับหยอด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 เฮ้ยเลยไงความแม่นยำได้เนื้อมาโลมิสเนื้อดิบแร่พวกนี้ป่ะที่บอกใช้ค้อนตีได้เนี่ยแร่ดำๆเนี่ยเมื่อวานมีคนบอกผมอยู่นี่ไงนี่ไงแอมเบอร์ผมเก็บแร่มาผมยังไม่รู้เลยนะว่าแร่เอาไปทำอะไรโอเคครับเดี๋ยวเราเคลียร์สารเจ้านี้ก่อนแล้วกันไหนๆมันก็ผ่านทางมาแล้วโอเคครับใช้เยอะพี่เพิ่มแยกช่องกับอาวุธชุดโล่อ๋อทำไมผมคิดไม่ออกว่ามันต้องใช้น้ำแข็งก่อนขึ้นมาก่อนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันครับใครที่ถูกใจหรือว่าใครที่รับชมอยู่สะดวกแชร์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะฮะมาตอนนี้เราอยู่กับ Legend of Zelda Breath of the Wild ครับ
ตอนนี้เป็นพาร์ทที่2แล้วตอนที่2แล้วผมตั้งใจจะเล่นเกมนี้ให้จบนะครับใครที่เพิ่งมาใหม่อาจจะยังไม่รู้นะครับก็ติดตามกันยาวๆไปครับกับเกมนี้ครับพุธพฤหัสศุกร์3วันครับ3ทุ่มถึง5ทุ่มกับ Diamond Cat นั่นเองครับ To you who says food in this church ขอสำรวจก่อนมีพัดลมเป่าไปอย่างงี้โอ้ยนี่ไม่ยากเลยนี่คิดง่ายๆเลยว่าต้องทำแบบนี้นี่ไงโอ้โถเป็นไงผมไม่คนมีสมองเอมเบอร์อันนี้จบไปอ๋อเราเพิ่งได้พาราไกเดอร์มามันก็คือแบบเหมือนให้เราใช้แก้ไขปัญหาดูสิครับโอเคทางนี้ไปไหนเราไปเช็คทางก่อนแล้วกันเอ๊ะตรงนี้มีหีบเหรอแล้วไปยังไงวะนะลมก็ไม่มีพัดลมไม่มีแล้วเราจะไปอย่างไรนี่ไปยังไงวะตรงนี้ดูเหมือนว่าเราต้องไปทางนู้นก่อนแล้วกันอย่างนี้หรือเปล่าไม่ถึงมีหีบแต่ว่าใช้ลมตรงนี้ไม่ถึงไอ้แล้วบันไดนี้ไปไหนอ๋อบันไดนี้คือกลับไปเราไม่ได้จะกลับนะเราไม่ต้องกลับแล้วไอ้อันนี้ปีนได้ไหมปีนไม่ได้อ่ะเราไปตรงนี้ก่อนแล้วกันหรือเราไม่ต้องคิดมากเราก็โดดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บเบรก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 ลาก่อย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 ทุกคนอะไรวะมันไม่ใช่อย่างที่คิดสรุปเลยไปเอายังไงวะไปยังไงปุ๊บปุ๊บวิ่ง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 กระโดดปุ๊บปุ๊บปุ๊บฮึบปุ๊บอย่าไปจะไปเอาไปเออไม่ใช่วะมันไม่ใช่วะลองบินจากบนสุดเลยสวัสดีคุณกิจด้วยครับมีหีบด้านซ้ายบินจากบนสุดใช่ไหมอุ้ยเลือดจะหมดอ่ะเติมเลือดก่อนแล้วกันกินเห็ดกินแอปเปิ้ลโอเคเนี่ยก็บนสุดอ่ะมันก็อาจจะปิวป่ะเฮ้ยๆไปเอายังไงวะเนี่ยไม่ต้องลงบันไดพี่บินจากบนสุดแล้วเลยพี่อ๋อไม่ต้องลงบันไดบินจากบนสุดเลยถึงใช่ไหมถึงนะถึงก็ลองดูเอาไอ้นี่ไม่ถึงไอ้เดียไม่ถึงอ้าวโอเคตกเลยโอเคเอาใหม่เสียหัวใจไป1ดวงไม่ต้องลงบันไดบินจากบนสุดเลยเฮ้ยมันติดอ่ะหรือว่าต้องกระโดดจากมุมนี้ไม่เห็นถึงเลยลาก่อยตรงๆเลยมันจะปีนๆหน่อยใช่ไหมผมปั๊มเลือดก่อนแล้วกันมันจะปีนๆหน่อยทำไมมันไม่ขึ้นฮึบวุ้ยพอดีเลย
โอ้โหได้ดาบแรงด้วยโจมตีแรงด้วยดาบโอเคไปต่อได้เรียบร้อยครับสำหรับหีบนี้ทำการทดลองตายไป 3-4 ทีโอเคปิดจ็อบสันเจ้านี้ครับไอตัวที่นั่งอยู่ในศาลเจ้าผมสังเกตมันไม่เหมือนกันสักตัวเลยนะโอเคครับได้สปิริตออฟมาอีกหนึ่งลูกครับโอเคเก็บไปครบ4ลูกเดี๋ยวไปแลกหัวใจกันดีกว่าโอเคจบไป1เยี่ยมครับลองดูไม่ใช่สิใช้ตัวนี้ป่ะเออไหนลองดูดิถ้าเป็นตัวนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมมันปั๊มตรงไหนแล้วหรือว่าต้องเป็นของมันหรือต้องเป็นเซลด้าอย่างเดียวไม่เห็นได้เลยฮะลองดูลุยจิใช้ได้ป่ะไม่เห็นใช้ได้เลยใช้ไม่ได้มันต้องเป็นอามิโบของเซลด้าอย่างเดียวใช่ไหมได้หมดทำไมอ่ะไม่เห็นติดเลยจะเห็ดทอดดิผมมีเซตมาริโอเยอะอยู่ไม่ติดต้องกดสกิลก่อนอ๋อเหรออ๋อโอ้โหถุยเฮ้ยได้แล้ววะเห็ดแจกอะไร เห็ดแจกเห็ดวะเห็ดแจกเห็ดเออวะเห็ดแจกเห็ดมัสลูมกับโลมีดแล้วก็ได้เห็ดอีกอันหนึ่งคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวลองดูนี่ลูจิเป็นตัวเนี้ยอ่ะเดี๋ยวลอง3ตัวแล้วกันมีเห็ดเก็บของกินเห็นว่ามีโบที่ใช้ได้ครั้งละตัวละครั้งใช่ไหมแล้วก็อิซาเบลไม่ได้เหรอเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้ว่ะเนี่ยตัวนี้ไม่ได้ว่ะเอ๊ะทำไมอิซาเบลไม่ได้งั้นลองเผลอแล้วกันได้มั้ยเฮ้ยได้ว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะไอรอนมัสลูมไอรอนชลูมคืออะไรวะเนื้อเออว่ะเออก็สนุกดีเอามาให้หมดเลยแล้วกันอ่ะรอให้หมดเลยตัวนี้โยชิได้อะไรส่วนใหญ่ได้ของกินนะส่วนใหญ่ได้ของกินแล้วก็เห็ดเต็มไปหมดเลยอ่ะเป็นนี่ตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ได้เห็ดทั้งนั้นเลยอีกตัวสุดท้ายเจ้าหญิงพีชนี่พี่ได้อะไรก็ได้เนื้อนะก็ได้เนื้อเก็บไว้ครับพี่ผสมกับแอปเปิลจะเพิ่มสเตตัสชั่วคราวอ๋อต้องกดใช้สกิลก่อนอ๋อโอเคอันนี้เข้าใจไอตัวนี้ได้ไหม ไอตัวนี้ได้ไหม เกี่ยว
ตึ๊กตึ๊งไม่เกี่ยวนะไอตัวนี้ไม่เกี่ยวไอตัวนี้ไม่ได้นะตัวนี้ไม่เกี่ยวตัวนี้ไม่ใช่อาบิโบโอเคหมดแล้วนะมันมีมาริโออีกอันนึงในกล่องแต่ขี้เกียจแกะโอเคครับพอละกับการทดลองอาบิโบนะเราไปที่สะพานกันจะ4ทุ่มแล้วยังไม่ได้เนื้อเรื่องไปถึงไหนเลยเจ้าเนื้อโอเคได้เนื้อนกอีกแล้วของกินเยอะเหลือเกินนะเดี๋ยวเราเอาไปปรุงอาหารกันดีกว่าแล้วอู้มีหีบแอบอยู่ตรงนี้เกมนี้ขอคือความสนุกของผมอย่างนึงคือการหาเจอหีบพวกนี้แหละต้องของเซลดาพี่ถึงจะได้ของดีๆอ๋ออย่างนั้นนี่เองครับถึงเวลาเสียตังค์อีกแล้วใช่ไหมโอเคตอนนี้เรามีของกินค่อนข้างเยอะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปสะพานเพื่อที่จะไปเปิดแผนที่กับหอคอยอันนั้นตรงนี้มีอะไรไหมตรงนี้ดูเหมือนจะไม่มีอะไรแต่เหมือนจะมีอะไรนะผมว่ามันมีอะไรสักอย่างอะเซนมันบอกว่าต้องมีอะไรไม่ได้เหรออ่านั่นไงเฟซมันบอกหน้าตาเหมือนซ่อนอะไรไว้หูโอพาวคืออะไรตรงนั้นมีหีบอยู่ครับแล้วก็มีโอ้โหวิ่งแม่งเยอะว่ะแม่งเยอะมากอะฮะแน่ฮะแน่ตื่นเต้นดีใจไอ้พวกนี้ถึงไหม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 เฮ้ยเฮ้ยตกใจตื่นเต้นกันนะดิเอาไหลไปดิเอาไม่ไหลวะไหลกลับมาทางนี้เฉยเลยโทษมันเยอะไปว่ะเราอ้าวตรงนั้นมีหีบตรงนั้นมีหีบตาดีอีกแล้วตาดีตาดีตาดีเราสู้มันไม่ได้อ่ะมันเยอะเกินไปอ้าวไม่ใช่หีบนี่ว่ะเฮ้ยเสาอ่ะเอ้าแต่บนนั้นเรายังไม่ได้ยิงบอลลูนโลกมาแล้วไอ้ตัวใหญ่นี่อย่าไปพูดถึงมันเลยน่าจะยังสู้ไม่ได้อะไรวะอะไรไม่รู้แต่เดี๋ยวเราไปเปิดแมปก่อนแล้วกันซัดบอลลูนนี้ลงมาแล้วก็เดี๋ยวไปเปิดแมปกันมันอยู่บนหัวนะเราไม่ทันเห็นเมื่อกี้จะได้ไหมนะยิงถึงไหมเนี่ยโอเคได้แหละค้อนครับเพิ่มอะไรอะ durability up ด้วยบวกอ้าวของเต็มอีกต้องดับทิ้งของของมันเต็มอะทิ้งอันนี้ไปแล้วกันทิ้งนี้ไปแล้วกันดับโอเคเก็บนี้ขึ้นมาใช้ธนูไฟยิงถังเอางั้นเหรอไม่ถึงมันยิงได้อะแต่เราก็สู้มันไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันเยอะหรือมันจะตายหมดเลยวะลองดูเอา ปืนลั่นปืนลั่นปืนลั่นว่ะเอ้าแล้วทำไมเปลี่ยนลูกดอกแล้วมันไม่เก็บลูกดอกเก่าก่อนวะอะไรวะปืนลั่นซะงั้นมาโผล่ตรงสะพานปืนลั่นอ่ะปืนลั่นอายเลยเขินเลยเขินเลยไปทำอาหารตรงเตา
ใส่อะไรดีอ่ะเราจะปรุงอะไรดีแอปเปิ้ลใช่ไหมแล้วก็แอปเปิ้ลปลาแล้วก็ใส่เห็ดอันนึงแล้วกันใส่เห็ดไปอันนึงไปทำอาหารตรงเตาลองใส่เห็ดแล้วกันนะโอเคได้เป็นอะไรแอปเปิ้ลปลาเห็ดเฮ้ยได้อยู่หูยเพิ่ม4อันเลยเป็นบาร์บีคิวครับเป็นบาร์บีคิวปลามีเห็ดแล้วก็ทำไว้อีกสัก2จานแล้วกันทำไว้อีกสัก2จานคือจิ้งเหลนผัดพริกเอาเฮ้ยเยอะไปเดี๋ยวดิจิ้งเหลนผัดพริกแล้วก็พร้อมกับใบอะไรไม่รู้หนึ่งอันโอเคโอ้ยอาหารเน่าเลย เอานี่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 นกนกพริกเห็ดจิ้งเหลนกับพวกสมุนไพรมันไว้ทำยาค่ะอ๋องี้นี่เองจิ้งเหลนนะไว้ทำยาเฮ้ยเก็บอันนึงดิเยอะเกินไปเปล่าหยิบมาแล้วก็ไปเอาลงไปได้อยู่วิ่งเพิ่ม5ดวง ได้เปเปอร์สเต็กมาอิ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 มาดิว้าวขอโทษพูดเล่นล้อ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 เล่นตกน้ำไปซะตกน้ำไปตกน้ำไปดิอุ้ยอุ้ยว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 ุ้ยมันสู้มันสู้แม่งเปลี่ยนหยิบธนูเปลี่ยนหอกเป็นหอกมาแทนธนูโหดเลยโยนบอมใช่โยนบอมของต้องแยกของทำยากับของทำอาหารถ้าผสมข้ามกันจะเน่าหมดอ๋ออ่ะรู้หนึ่งอย่างแล้วว่าจิ้งเหลนใช้ทำยาโอ้โหมันเยอะแต่ผมไม่ยอมหรอกผมต้องกำจัดมันให้ได้แล้วอาหารเราปรุงไปแล้วได้ต้องปรุงใหม่ไหมเราตายเนี่ยไม่ต้องปรุงใหม่นะเฮ้ยผิดทาง อ้าวมันโยนระเบิดใส่กันเองว่ะฮึบอุ้ย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 มันปลาหินใส่ว่ะ แกงแบงรอดว่ะผิวไม่พออ่ะไปแล้วกันอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันแล้วกันค่อยกลับมาล้างแค้นหรือคือไม่รู้จะป้องกันตัวไหนดีอ่ะหลบไม่ถูกเลยเมื่อกี้โอเคเราไปเปิดเฮ้ย
มีคนอยู่ตรงนั้นน่ะเอ้าแล้วหีบนี้เราต้องเอาใหม่เหรอไม่มีแล้วปะโถโดนต้มโหลดได้ที่ไหนโหลดได้ที่ไหนครับใน eShop ก็มีครับเกมนี้ Zelda โอ้โหอันดิกซอรี่ Who are you? Just to see Side moving Yes, good idea Be careful ให้ทำอะไรนี่เราไม่รู้จริงแปลไม่ออกไม่ถึงเว้ยเอาสักงั้นน่ะขึ้นมาขโมยของขโมยหีบแม่งเลยโอเคเอาได้โล่ใหม่วะเอาเต็มอีกโล่จนเต็มอีกดับทิ้งนะแล้วก็เอาโล่ใหม่โอเคในน้ำมีตัวอะไรด้วยแล้วก็มีหีบด้วยเฮ้ยอุ้ยหูตายไหมตายนะถึงไหมถึงไหมถึงแต่เอาไม่ได้ทำไมอ่ะทำไงกับกล่องไม้นี่วะเนี่ยใช้แม่เหล็กได้ไหมไม่น่าจะได้นะเป็นกล่องไม้แล้วเอาไงวะเนี่ยแล้วน้ำไหลไปทางนู้นด้วยหรือว่าโยนระเบิดให้จริงด้วยมาใกล้ๆละมาใกล้ละมาใกล้ละไม่ถึงเลยเลยนี่เลยเอ้าอ้าวอ๋อได้ได้อ๋อโยนให้กล่องแตกได้อ๋อทำลายได้เฮ้ยโอ้โหดูพระจันทร์ขึ้นดิโอ้ไปขึ้นอย่างรวดเร็วโอ้โหที่โลกหมุนเร็วเหลือเกินนะ
น้ำแข็งอ๋อเออว่ะเออทำไมผมชอบลืมใช้น้ำแข็งวะประดุจว่ามันไม่มีอยู่ที่ตัวโอเคจะจำไว้ว่าต้องใช้น้ำแข็งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรู้ได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหคือมันเยอะสู้ไม่ได้อ่ะมันเยอะเกินไปอ่ะเราเปิดแมปก่อนแล้วกันเฮ้ยทำเห็นเราเปิดแมปก่อนแล้วกันนะแต่ว่าขึ้นไปตรงนี้แล้วกันมีดอกไม้เฮ้ยอะไรอ่ะเอาดอกไม้ผุดไปที่นู่นอีกแล้วตามดอกไม้ไปแล้วกันฮั่นแน่ฮั่นแน่เฮ้ยเฮ้ยอะไรเลยแล้วหยิบออกมาทำไมวะเนี่ยยกอย่าห้าดิเอ้าอย่างเว้ยตามดอกไม้ไปล็อกซิตแจมนะฮะเราเจออีกแล้วว่าอย่างนี้ทำไมผมต้องทำเสียงอย่างนี้ทุกครั้งที่เจอมันวะโอเคตรงนี้มีควันอะไรด้วยไหมลูกเขาบอกมีต้นไม้สามต้นที่หน้าตามันแสดงว่าแมลงเอาไว้ใช้ทำยาใช่ไหมครับพวกมันลงแมลงพวกเนี้ยหุ้ยเกิดมาทำไมเรานี่ไปไกลๆเลยโยนหัวมันทิ้งว่ะอ๋อถ้าหัวมันไม่แตกตัวมันก็ไม่ตายเว้ยอ๋อผมโยนหัวมันทิ้งอะไอ้ต้นไม้3ต้นข้างบนนี่น่าสงสัยมากเลยเราขึ้นไปดูกันครับว่าไอ้ต้นข้างบนนี่หรือมีแค่ผลไม้เหรอเฮ้ยคือมันเรียงกันน่าสงสัยมากเลยตัดแม่งเลยเอ๊ะเสียงนกคู่อยู่ไหนวะอ๋อมีข้างคาวข้างคาวไอ้ตัวนี้น่าจะตกแน่เลยเก็บก่อนกินไปแล้วกินไปแล้วไหนโอ้เฮ้ยมันมาว่ะมันตามว่ะมันมาว่ะมันมาว่ะไม่ถึงนี่ไงเออแตกซะตรงนั้นมีเสาธงอะไรก็ไม่รู้อะมีเสาธงตรงนั้นมีหอที่เราต้องไอ้แสงเขียวๆนี่แหละวะเฮ้ยจิงเหลนไปไหนแล้ววะคือความสนุกของเกมนี้มันคือมันมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะให้เราแบบเนี่ยผมจะไปหอผมยังไม่ถึงหอสักทีอ่ะเจออะไรก็ไม่รู้เต็มทางไปหมดเลยแวะเดี๋ยวแวะนู่นแวะนี่โอเคครับมันฮู้อยู่ตรงไหนวะกล่องไฟใครวะเนี่ยปีนก่อนแล้วกันอ
้าวมีหีบสวยได้ตังค์ว่ะมีเตาไว้ทำอาหารนะโอ้ในป่าสวยจังเลยเราทำอาหารสักเซตนึงแล้วกันนะไหนๆก็ถึงหน้าเตาแล้วถ้ามันเป็นยาแสดงว่าอันนี้ใส่กับเผ็ดใส่กับปลาเออทำสูตรนี้ดีกว่าสูตรพริกนี่ซีฟู้ดพริกเนื้อนี่เอ้ามาโยนตรงนั้นมั้งน่ะนี่เป็นสูตรตะลุงเขานกแล้วก็ปลาเอ้าอ๋อเตายังไม่ได้นี่เหรอเตายังไม่ได้จุดบ้างเนี่ยจุดยังไงบ้างเนี่ยอ้าวโอเคอ้าวมีคนมีคนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะไอ้เราก็ไม่ได้มองเลยจบคือผมงงปุ่มมากเลยชอบไปกดปุ่มผิดสวัสดีนายไฮเฮ้ยนายคือนักท่องเที่ยวใช่ไหมสปอร์ตบายเดอะไฟล์ยูไลฟ์เนมไกโลเหรอ Nice to meet you เต่าได้I want to sell อยากได้อะไรล่ะแกเอาไม้ไปแล้วกัน1อันโอ้ขายของให้คนแบบคนตามทางเดินได้วะเอานี่ไปแล้วกันเนี่ยมีอยู่20อันขายไปเลย168โอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องขายได้เอาเรื่องหาไม่น่ายากไอ้ชิ้นส่วนเมื่อกี้ขายตอนนี้ก่อนแล้วกันนะ Show me the good อ๋อเขามีของขายเหมือนกันว่ะเราซื้อธนูสัก5อันแล้วกันเอา2แล้วกันนะ40ดิวโอเคครับซื้อธนูมาลูกธนูเราไม่ค่อยมีโอเคแล้วตรงนี้เราก็ทำอาหารได้แล้วครับมาเป็นสูตรตะลุงครับเป็นเนื้อนกพริกแล้วก็ปลานี่ครับโยนเข้าไปแจมจุดเตาก่อนใช่ไหมเออทำไมผมงงไปหมดเลยนี่ครับ5เลยสไปซี่ลดความหนาว3นาทีครึ่งด้วยสวยนี่อะไรเฮ้ยจิ้งเหลน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 ไหนแล้ววะโอ้อดยิงจิ้งเหลนเลยน่ะศัตรูอยู่ตรงนั้นเต็มไปหมดเลยสู้ไม่ได้ว่ะผมสู้ศัตรูไม่ได้ว่ะสู้ลูกกระจอกไม่ได้แน่ๆมาเป็นยาซะดีๆบับเห็ดเต็มเลยขึ้นที่สูงหน่อยแล้วกันฮึบฮึบฮึบมีอะไรให้น่าสงสัยอีกละเฮ้ยนี่ไงนี่ไงโอเคหมดพวกแก๊งเจลลี่อันนี้อะไร
ฮันแน่มีกิจกรรมให้ทำเหรออุ๊ยถึงว่ามีลูกธนูขายอีกเม็ดไปนะโอ้ยโอ้ยไอ้บ้านัดสุดท้ายแล้วลูกขนูใหม่คนขายไม่ได้หรอวะเอาคนขายอยู่ตรงเสาอ่านโอ้โหยิงไม่โดนเฉยเลยไลฟ์ไปชั่วโมงกว่าแล้วสวัสดีครับน้ำหอมไม่ทันอ่ะมาเล่นต่อครับมาด้วยกันเอาลืมหยิบขวานตรงนี้เลยเพิ่งคือไลฟ์มาชั่วโมงกว่าแล้วก็จริงอ่ะแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลย ยังไม่ได้ไปไหนไกลเลยโอเคเดี๋ยวตรงนี้เราทิ้งอันนี้แล้วกันขวานนี้ดูกากเหลือเกินทำไมอ่ะซื้อของหน่อยพี่ขอซื้อลูกธนูหน่อยกดผิดหมดแล้วเหรออ๋อมีของหมดด้วยว่ะร้องไห้หนักมากลูกธนูหมดทันอยู่ทันอยู่อันนี้นะมีหีบเฉยเลยว่ะเดินมาดูเฉยเนี่ยขึ้นมาไม่ถึงมีป่าเยอะด้วยมานี่เลยมีอะไรแร่พอดีเอาไว้ทำชุดทำอุปกรณ์ใช่ไหมเรายังไม่ถึงในจุดที่ต้องตีแร่เลยนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปยิงลูกโป่งนั่นให้โดนกับธนู5ลูกหรือว่าเราลงไปเก็บไอ้ดอกที่เรายิงลงไปข้างล่างดีวะมันน่าจะอยู่ไหมไอ้ลูกธนูที่เรายิงตกไปข้างล่างเนี่ยมา5เม็ดก็5เม็ดมาอ๋อมันเหลืออันเดียวนี่โอ้ยมันดิ๊กยักจังวะโอ้ยลูกสุดท้ายลงไปเก็บลูกขนูอยู่ไหนลูกขนูไปไหนหมดแล้วเสียใจดักมากคือยิงไม่โดนอุ้ยโอ้โหอยู่นะเว้ยเฮ้ยนี่ตัวใหญ่ลูกขนูไม่มีตกอยู่แถวนี้บ้างเลยเหรอก็ยิงมาตั้งเยอะลูกธนูเสียใจท
ทำไมวะความแม่นยำของเราพนุหมดเลยโอ้โหแล้วสปรายก็เต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันลูกคนูนั่นเห็นกูอีกเราไม่ได้รู้จักกันเราไม่จะสนิทกันขนาดนั้นเฮ้ยธนูมีลูกธนูเก็บของกันถอยกันถอยกันลูกขนูลูกขนูลูกขนูเต็มเลยอุ้ยเอาแม่งแม่นอีกโอ้ความงกทำให้ถึงแก่กรรมไล่เก็บลูกขนูตายเฉยเลยอะไรวะเนี่ยถามว่ายากไหมก็ยากนะถ้าเจอชาวเผ่าก็ปล่อยให้มันยิงธนูใส่เราต้องหลบนะฟาร์มได้เนี่ยเมื่อกี้ก็พยายามฟาร์มอยู่นี่สวนแม่งเลยไหนอะลูกขนูเต็มเลยลูกขนูเต็มเลย อุ้ยลูกขนูเต็มเลยฟาฟาฟาบาแล้ว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 โอ้ยอึ๊บอย่าพึ่งเอาดิกินยาก่อนแอปเปิ้ลเอานี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่โอเคจัดการพวกนี้ตายแล้วฟาร์มลูกคนดูก่อนยิงมาเออมีปะวะเนี่ยไม่เห็นมีเลยน้ำไปเหลืออีกตัวเรามีธนูกี่ลูกแล้ววะเนี่ยว้าศูนย์ลูกไม่ฟาร์มแล้วก็จะจัดการไปเลยแล้วกันลาก่อยตายไหมโอเคโอ้จัดการแก๊งนี้ได้ป่ะยิงโดนหินธนูจะแตกอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจต้องให้มันลงพื้นดินใช่ไหมน่ะมันมีแก๊งอยู่ข้างบนอีกอ่ะอ๋อเราต้องขึ้นทางนั้นนี่แต่ว่าเดี๋ยวเราไปตรงธงก่อนไปดูธงว่ามันมีอะไรตรงนี้มีเรือด้วยไปไหนอ่ะ
น่าสงสัยจังนี่นี่เต็มมีเรืออยู่กลางน้ำแบบนี้แล้วมีพัดให้แบบนี้มันต้องให้เราไปทำเอาแล้วไปไหนอ่ะต้องมีอะไรนั่นไงแจ่มโคตรโอเคพัดไปพัดไปโอเคตรงนี้เคลียร์จบครับเดี๋ยวเราไปดูแค่ธงจะไม่แวะแล้วนะเราจะไปดูแค่ธงแล้วก็ไปที่หอเลยขอแวะนิดนึงแล้วกัน บ่อนี้มันน่าสงสัยอ่ะมีอะไรอ่ะมีอะไรบ่อนี้มันมีอะไรฮะมันมีอะไรฮะมันมีอะไรมีอะไรไม่เห็นมีอะไรนะไม่มีนะโอเคไม่มีก็ไม่มีไม่ได้ว่าอะไรโอ้ไข่นกว่ะไข่นกกระทาเบิร์ดเอ็กโอเคเสาธงอยู่นั่นเนี่ยดูดิมันมีอะไรให้แวะอีกแล้วอะหลุมอะไรอ่ะฮะมันเหมือนให้เรากิ้งหินลงไปอ่ะแต่ไม่เห็นมีหินที่หน้าตาอย่างที่ว่าเลยจะไปถึงไหมเนี่ยหอคอยเนี่ยหรือว่ามันอยู่ข้างบนนี้วุ้ยวุ้ยวุ้ยอันนี้อะไรอ่ะนี่ไงน่าจะต้องนี่แล้วก็ล็อกโคตรวันไปอ้าวไม่แตกวะหรือว่าเราต้องระเบิดไอ้นี่ก่อนมีที่น่าสงสัยเยอะเหลือเกินถ้าจะไปหอขี่ม้าไปก็สะดวกนะยังไม่ได้จับม้าสักตัวเลยอ่ะไม่ใช่ไม่ได้เฮ้ยระวังหินนะระวังหินนะ
ไม่เห็นไปเลยวะยังไงวะอยู่ตัดต้นไม้ทำไมถึงไม่ออกเด้งกระโดดตัวเองเฉยเลยอะไรวะไม่ขาดใช้ไม้เหล็กยกก้อนหินอ๋อเออใช่ใช่ใช่เออใช่ทำไมผมไม่คิดแบบนั้นวะเออใช่ฉลาดมากเลยสุดยอดเออทำไมผมไม่คิดมุมนี้วะสุดยอดไปเลยไม่ได้คิดเลยเนี่ยว่าคิดอย่างเดียวว่าต้องเอาไปใส่ในหลุมนั้นนะผมเห็นหลุมตรงนั้นไงผมก็เอาเฮ้ยมาซบผมก็คิดว่าจะเอาหินน่ะมาใส่หลุมนี้ก็เข้าใจว่างั้นนะแต่ไม่เห็นมีหินที่ดูเหมือนอ๋อนู่นโถเอ้ยอยู่นี่นี่มันอยู่นี่พักก่อนโอเคนี่หินผมว่าหินนี่แหละที่ต้องกิ้งลงไปเนี่ยมีอะไรให้ทำเยอะเหลือเกินจะไม่ถึงหอแล้วเนี่ยโฮนวันสวยนิดเดียวก็ไม่ได้เข็มลงไปโอเคยาฮ่าฮ่าสวยได้มาอีกหนึ่งเม็ดไม่หาแล้วเจออีกแล้ว8เม็ดแล้วครับเอาลงไปไหมเออไปทงแล้วนะไปทงของจริงแล้วจะไปดูธงว่าธงมันทำอะไรได้เฮ้ยตอนนี้ฝนตกนี่ว่าจำได้ว่ามีฟ้าผ่าด้วยนี่ยกใส่ในตอจ้าเชียร์ให้พี่จับม้ายังไม่เจอม้าสักตัวเลยเนี่ยอุ้ยชุบเอาเฮ้ยดาบไปไหนวะโอ้ยสับเขาให้แตกซะไอ้โครงกระดูกดีกว่าที่เราเอาฟันมันไปขายเมื่อกี้ได้ตังค์เยอะอยู่เหมือนกันนะได้ลูกตามันด้วยวะแต่มีข้างคาวอยู่2ตัวตรงนั้นมาดูธงว่าธงมันคืออะไรแค่นั้นจริงๆก็ไม่เห็นมีปริศนาเลยนะหรือว่าเราต้องปีนสงสัยเฉยๆไม่ได้มีอะไรลองปีนดูแล้วกันเฮ้ยอะไรวะมีคำโอ้ยอะไรบอกกลายเป็นอะไรวะไม่เข้าใจอ๋อฝนตกมันลื่นว่ะต้องรอฝนหยุดว่ะแล้วปีแล้วมันมีอะไรไหมถ้ามันมีอะไรจะได้รอฝนหยุดงั้นเราไปเปิดไปหอนั้นก็เปิดไม่ได้เพราะว่าฝนตกมีกองไฟตรงไหนบ้างไหมเนี่ยในหัวกะโหลกน่าจะมีนะกองไฟมันลื่นใช่มันลื่นลืมไปเลยว่าฝนตกมันจะปีนลำบาก
อะไรเขียวๆวะอะไรเขียวๆหอหอยของเก็บในเกมนี้มันเยอะเหลือเกินนะหลากหลายรูปแบบเหลือเกินนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้ในนี้ไม่มีเตาไฟแต่ว่าเราทำได้ไหมใช่ไหมฟินผสมกับไม้หรือเปล่าดาบฟันสวยเป็นมอร์นิ่งเลยฝนไม่หยุดฝนตกหนักเหลือเกินช่วงนี้หน้าฝนแล้วจะปีนยังไงวันเนี้ยเล่นกับเด็กๆพวกนี้ก็ได้มาโอเคฟาร์มลูกขนุนก่อนยิงมายิงมาเยอะเอ้าโดนเหรอวะที่ยังเห็นโดนพื้นอยู่เลยรัวรัวรัวเลยนั่นกินก่อนกินก่อนเอาชัวร์ดีกว่าเดี๋ยวตายอีกแม่ตายซะผมควรไปทำอาหารดีหรือเปล่ากับปั๊มอย่างเงี้ยนี่ไม่น่าจะคุ้มนะเอาไปทำอาหารดีกว่ามันลื่นนะมีนั่นมันเห็นป่ะโดนตัวเดียวเองมาดิมา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 ตามมาสู้มาสู้กับริมน้ำนี่มานี่นี่ดาบแตกอีกโอ้โหวุ้ยจะหมดวะจิ้มจิ้มจิ้มเข้าไปเอ้าไปนู่นเลยลาก่อยจมน้ำตายไปซะแล้วโอเคข้างบนเหลืออีก2ตัวครับตัวธนูกับเมื่อกี้มันวิ่งกลับขึ้นไปแล้วตัวนึงพี่มีชุดป้องกันที่เยอะกว่านี้นั้นอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีชุดอะไรเลยเนี่ยมีอยู่แค่ดีเพิ่งได้ชุดกันหนาวมาเนี่ยแล้วมันจะไปไหนเยอะเลยธนู2อันเลยสี่ไงจิ้มเบ้าตาจิ้มเบ้าตาตรงไปตรงไปตรงไปตายดินี่ไงตายซะโอเคตายไปอีกหนึ่งตัวเ
ฝนยังไม่หยุดเลยอ่ะเฮ้ยหยุดแล้วหยุดแล้วฝนหยุดแล้วอ่ะโอเคเหลือตัวนั้นอีกตัวเดียวโอ้เนื้อชิ้นใหญ่สุดยอดสเต็กว่ะเรียกใครเรียกใครเรียกใครเฮ้ยมีพวกมาช่วยแล้วไอ้น้องพวกแกจมน้ำตายไปหมดแล้วนะรู้สึกนี่ไงตกน้ำตามเพื่อนไปเลยจบโอเคครับเราค้นของแถวนี้ก่อนลูกธนูแอปเปิ้ลโอ้โหแอปเปิ้ลเพียบเลยตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วเราดูด้านหลังนี้หน่อยมีอะไรเพิ่มอีกไหมไม่มีนะโอเคแต่เวลาปีนหอคอยแล้วครับโอ้โหนี่เดินตั้งแต่เปิดไลฟ์มาจะเพิ่งจะถึงกันเนี่ยมัวแต่ไปทะเลทลายที่ไหนไม่รู้เนี่ยฮึบโอเคอ่ะพักตรงนี้กันไปหาชุดแฟรี่แล้วอัปเกรดชุดได้ใช่ไหมเดี๋ยวเปิดแมปตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราจะไปหาชุดกันลมแรงอ่ะเนี่ยพักก่อนตรงนั้นมีสตรู1ตัววิ่งถึงโมเนี่ยพักก่อนโอเคแล้วตามีหน้าสำคัญมากเลยเนี่ยเราโดดลุยรัวถึงไหมถึงพอดีโอเคเปิดชิคาสเลตทาวเวอร์แอคทีเวทนี่ปลดปล่อยแมปพี่เหมียวเหงาไหมเหาเป็นไงพี่แคทต้องพี่แคทต้องมาเล่นกับผมแล้วเนี่ยแล้วตรงนี้เราเปิดแมปที่เสาที่ได้อันหนึ่งละ Scanning Area เฮ้ยอัพโหลดแมประบบจดน้ำโอเคได้โซนใหม่เพิ่มครับโอ้โหใหญ่ด้วยเราต้องไปตรงจุดสีเหลืองๆนะครับเป็นหมู่บ้านโอเคเรายังไม่เห็นศาลเจ้าของที่นี่เลยนะเราทำไปแล้วอันนึงนี่ใช่ไหมสแกนเซ็นเซอร์Y สแกนแมปอ่ะอะไรอ่ะให้สแกนอะไรมาให้สแกนอะไรอ๋อจำได้แล้วถ้ามีศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆสัญญาณมันจะเต็มใช่ไหมนี่มันเป็นคล้ายๆกับเข็มทิศบอกตำแหน่งศาลเจ้าซึ่งตรงนี้มีไหมนี่ทางนี้ไม่ใช่ถ้าหันทุกทางมันจะเต็มอะแสดงว่าศาลเจ้าอยู่อ๋อมันอยู่ข้างบนนี้นี่ใช่มันอยู่ข้างบนนี้อันนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราไปปีนธงก่อนอยากรู้ไงตอนนี้ปีนได้แล้วเราไปปีนธงกันก่อนอยากรู้ว่าปีนแล้วมันมีอะไรไหมไม่มีก็ไม่มีอะ I don't understand anything but I just wanna sayLight this light is the best. Okay, bye. Good luck out. Thank you very much. Hello. สวัสดีครับ I'm from Thailand นะ I love you very much. Thanks for watching นะ
จุ๊บๆโอเคครับเราจะปีนขึ้นไปด้านบนตรงนี้ฮึบวุ้ย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 พักก่อนโอเคเอ้าเราจะกระโดดสูงทำไมวะกระโดดทีเดียวพอปุ๊บแล้วก็ปีนโอเคจะได้ประหยัดสตามิน่าไม่รู้จะขึ้นถึงยอดเสาหรือเปล่านะโอ้สตามิน่าล้นเร็วมากก็สวัสดีทุกคนนะครับใครที่รับชมอยู่ก็3ทุ่มถึง5ทุ่มครับกับเกมนี้ Zelda ครับ Breath of the Wild ยาวๆกันทั้งเดือนมิถุนาครับไม่รู้จะจบทันเดือนมิถุนาหรือเปล่าจบก็จบนะเฮ้ยเอาฝนแม่งตกอีกแล้วอะไรวะไอเสานี้มันยังไงวะอะไรวะพอปีนเสาแล้วฝนตกเหมือนข้างบนนั้นจะมีศาลเจ้าแหละเราอาจจะต้องปีนเขานั้นครับเพื่อขึ้นไปศาลเจ้าด้านบนนะฝนตกเฉยเลยอะไรของเขาวะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเริ่มไปปีนยอดเขาฝั่งนี้แล้วกันมีความจุบๆแล้วพี่แคทไลท์กี่โมงเนี่ย5ทุ่มใช่ไหมแถวนี้ฝนตกบ่อยใช่ไหมช่วงหน้าฝนก็อย่างนี้แหละข้างบนมีไข่วะไข่นกกระทาภาษาอังกฤษไข่นกกระทาเรียกว่าอะไรกระทาเอกใช่ไหมนี่มีฝรั่งมาดูอยู่เราต้องพูดภาษาอังกฤษให้เขาฟังครับเขาจะได้เข้าใจสิ่งที่เราพยายามสื่อสารครับ I find something in the bone tree I think กระทาเอก เอ้ยเอ้าอะไรวะเนี่ยทำไมมาอยู่ตรงเนี้ยทำไมวะเนี่ยขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาป้าเจ้าหีบไปอยู่ด้วยกันตกปลาหน่อยไหมเฮ้ยนี่ไงตกปลาได้ปลามา1ตัวโอเคตกไปสักตัวแล้วกันเอ้าไปไหนอะไปสักไกลเลยตรงนู้นมีมอนเราจะไม่ไปเราจะไม่ยุ่งกับมันเอ๊อดปีนเสาธงเลยอยากรู้ว่าบนยอดเสาขึ้นไปแล้วมันจะได้อะไรหรือเปล่าพอปีนปุ๊บฝนตกเลยผมอินดี้กี่โมงไม่รู้เห็นไหมเจ้านกน้อยคอยบินสู่ไปหานี่แกไม่โดนเว้ยนึกว่าจะโดนตรงนี้มีป้ายครับเป็นภาษาลาตินอเมริกาเหนือที่เราอ่านไม่ออกโอ้เราต้องปีนยอดเขานี้ให้ได้นะแล้วก็ตรงนี้เหมือนจะมีซุ้มกิกกี้อยู่เฮ้ยมีศัตรูไหมเอ๊ะไม่มีนะโอเคไม่มีศัตรูมีของอยู่เราเก็บของกันแล้วกันฮะมีอะไรขวานได้อะไรอ้าวได้ฟินครับเอาไว้จุดไฟแล้วทีนี้เราขึ้นตรงนี้ไม่ได้ต้องขึ้นจากด้านบนโอเคมีอะไรไหมไม่มีนะโอ้ฝนตกแล้วปีนลำบากเหลือเกินปีนไม่ได้เลยฝนตกอ่ะโอ้โหเนี่ยเสียงเตือนว่ามีศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆอันนู้นไงศาลเจ้าอ๋อเราเคลียร์ศาลเจ้านี้ก่อนแล้วกันนะใกล้ๆนี่ครับมันเป็นสัญญาณเตือนว่าศาลเจ้าอยู่ใกล้ๆครับแต่เราจะปีนได้เหรอฝนตกแบบนี้
นี่มีศาลเจ้าอยู่ด้านบนเฮ้ยใครรับทำร้ายเราอีปลาหมึกบ้าเต็มเลยนี่ไงฮึบนี่ไงไม่โดนวะโอ้เอาอยู่ดีๆก็หายลายไปไม่บอกผิวกันเลยกันนะนี่ไงโอ้โหแม่งถึกขนาดนี้แม่งถึกขนาดนี้วิ่งสิเอ๋รออะไรมันถึกขนาดนี้วิ่งอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปยุ่งกับผมเอาเดินลงน้ำตอนสตามิน่าหมดชีวิตก็จะหาไม่ไปถึงฝั่งนู้นให้ได้ลิงโอเคโอ้ตรงนี้มีแร่ฟินโอ้โหไอ้พวกนี้ทำร้ายคนไม่มีทางสู้อย่างเราได้อย่างไรโอเคครับเจอเชิญละดาฮีลีดาฮีลีดาฮีเชิร์ตชื่อแม่ลีดาฮีเชิร์ตจำเป็นในช่วงแรกผมว่าใช่ผมว่ามันจำเป็นนะเราควรจะอัพสตามิน่าก่อนนะโอเคครับเราจะลุยที่ศาลเจ้านี้กันตรงนี้เขาให้ทำอะไรเห็นลูกแก้วซ้ายบนตรงนี้มีเหยียบได้อ้าวฮึบโอเคเหยียบแล้วมีสะพานมาโอเคไปสิโอเคขึ้นไปดูด้านบนก่อนด้านบนเหมือนจะมีไม่มีอะไรเหยียบปุ๊บอึ๊บเข้าใจละขอลูกใหม่ด้วยพี่โอเคโอเคไม่ยากรอลิฟต์เลยเป็นไงจีเนียสโคดแล้วตรงนี้เป็นยังไงเฮ้ยปึ๊บได้ว่ะโอเครับเดี๋ยวจบกันไปประเด็นคือขึ้นไปยังไงขึ้นไปยังไงวะอ๋อโอเคเก็ตละเก็ตได้อยู่
เฮ้ยต้องสองอันนะโอเคเอาลนอ้าวชิดแล้วมีใหม่ไหมน่ะอ้าวทำไมถึงทำกับเราอย่างเงี้ยเฮ้ยมาไหมน่ะอะไรวะแล้วกล่องเหล็กดันกล่องลงมาได้ไหมคะเล่นให้จบนะเดี๋ยวตอนเล่นจะได้ดูตาม ได้จะพยายามเล่นให้จบนะคือกล่องมันเอาลงมาไม่ได้อ่ะโอเคคิดว่าถ้าจะรีใหม่คงต้องตายรอบนึงแล้วตายนี้ไปทำอะไรโอเครีรอบนึงแล้วกันถ้ามันไม่ใช่การที่เอาถังมาซ้อนกันนี่แล้วมันยังไงเอ้าไม่มีด้วยเอาถังเหล็กดันนะครับเอาถังเหล็กดันอย่างนี้ไหมได้เหรอไม่ได้นะไม่ได้นะกระโดดเลยชีวิตก็เปลี่ยนไปสั่งวางที่ปุ่มมันมีปุ่มด้วยเหรออ๋อใช่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 Very good. Very good. ผมลืมไปเลยว่าไอ้นี่มันกระดกได้เฮ้ยโหโอ้โหเป็นไงฮิปปี้ไปเลยไอ้ยะต้องออกด้วยนะสวยแล้วทีนี้ได้อยู่จบเยี่ยมไปเลยได้เป็นหมวกมาเท่อยู่นะ
โอเคครับได้สปิริตออฟมาอีก1ลูกละเก็บให้ครบอีก2ลูกเดี๋ยวเราเอาไปแลกเป็นเขาเรียกอะไรนะสตามิน่าอีกนิดนึงหาเสื้อกับกางเกงปีนเขาด้วยล่ะครับของมันต้องมีจริงป่ะถ้าเรามีเสื้อกับกางเกงปีนเขาจะทำให้สตามิน่าลดน้อยลงใช่ไหมเวลาปีนเขาท่าดีนะนี่ตังมี230อ่ะโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะมาปีนภูเขาลูกนี้เพราะว่าเห็นมีศาลเจ้าอยู่ด้านบนครับก่อนที่เราจะไปณจุดสีเหลืองตรงนี้น่าจะเป็นหมู่บ้านซิกเอาอิมป้านะครับเดี๋ยวยังไงวันนี้ห้าทุ่มละเป็นเวลาอันสมควรที่จะต้องลากันสำหรับค่ำคืนนี้ครับเดี๋ยวยังไงค่ำคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์เดี๋ยวมาต่อกันมาพรุ่งนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มเป็นประจำทุกวันทุกสัปดาห์แล้วกันนะช่วงนี้ก็จนกว่าจะจบมิถุนาถ้าเกิดมิถุนาแล้วเรายังไม่จบเกมนี้เดี๋ยวเรามาพิจารณากันอีกทีครับว่าจะยังไงกับเซลดาต่อแต่คิดว่าจะพยายามเล่นให้จบแล้วกันนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนแล้วกันพรุ่งนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มเวลาเดิมเดี๋ยวเรามาเจอกันที่บนแฟนเพจ Diamond Cat ครับกับเกมนี้นะฮะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมในวันนี้ด้วยขอบคุณทุกคนที่เข้ามาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็แนะนำทริคต่างๆผมว่าไม่จบผมก็ว่าอย่างนั้นนะฮะแต่ถ้ามันไม่จบแต่มันไกลมันถึงครึ่งทางหรือมันเกินกว่านั้นก็อาจจะแบ่งเวลาเล่นเกมนี้ต่อส่วนเกมใหม่ที่อาจจะแทรกเข้ามาก็อาจจะเป็นแบบนั้นแต่ว่ายังไงผมจะพยายามเล่นให้เกมนี้ให้จบแล้วกันนะครับยังไงติดตามคลิปย้อนหลังได้บน YouTube ที่ช่อง Diamond Cat เลยแล้วกันนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ 3:00 น. ถึง 5:00 น. วันนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ก่อนนอนอย่าลืมน้องร้องเหมียวนะจ๊ะไปแล้วฮะบ๊ายบายครับผมลิงทำไงเบ๊ะ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 ชอบลิงว่ะ